إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับพี่น้องนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการการอธิบายหนังสือชัรห์กอวัยด์อัลมุสลาฟีซิฟาติลลาฮิฟีซิฟาตฟีอัสมาอิลลาฮิวะซิฟาติฮิลอุลยานะครับของเชคอัลอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์อันนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับเป็นตอนที่6ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายกฎข้อที่3ไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายกฎข้อที่3และมีการอธิบายบางส่วนของกฎข้อที่4ทีนี้เราจะมาทวนกันนิดนึงนะครับเวลาเราพูดถึงกฎข้อที่3เนี่ยเราก็ต้องมีการเท้าความเหมือนที่ผมชี้แจงไว้ในตอนต้นของคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือกฎข้อที่2กฎข้อที่2ว่าไงนะอัสมาอุลลอฮ์นะครับบรรดาคุณลักษณะโทษนะครับบรรดาพระนามนะครับบรรดาพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นบ่งชี้ถึงอะไรครับอะลามวะเอาซอฟบ่งชี้ว่าเป็นคำที่มีคำเฉพาะแล้วก็บ่งชี้ถึงคุณลักษณะต่างๆนะครับที่อยู่ในพระนามนั้นๆ นะหมายความว่าเวลาเราบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ฮุคอริกอัลเลาะห์ฮุลคอริกุอัลเลาะห์นั้นเป็นพระผู้สร้างนะครับเราก็จะบอกว่าคำว่าอัลคอลิกนั้นเป็นพระนามของอัลลอฮ์นะครับเป็นอะลามุนเป็นคำเฉพาะที่บ่งชี้ถึงพระองค์เพียงพระองค์เดียวส่วนอัลซอฟหมายถึงคุณลักษณะนะครับคำว่าอัลคอลิกคุณลักษณะของพระผู้สร้างคืออะไรครับการสร้างถูกไหมนะครับหมายความว่าหากเรายืนยันพระนามของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลคอลิกเราจะได้2 อย่าง 1 อะลามหมายถึงเรายืนยันในตัวตนของพระองค์นะครับแล้วก็ยืนยันในซีฟะหรือคุณลักษณะการสร้างของพระองค์ด้วยนะครับอันนี้กฎข้อที่2ส่วนกฎข้อที่3ก็คือกฎข้อที่3ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าพระนามของอัลลอฮ์นั้นเป็นพระนามเฉพาะและมีคุณลักษณะอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกยิบย่อยออกมาอีกทีหนึ่งก็คือคำว่าลักษณะตรงนี้เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคุณลักษณะตรงนี้เนี่ยมีกี่ประเภทเชคอุซัยมีนนะครับก็ได้บอกกับเราว่ากออิดะห์ข้อที่3หรือกฎการเข้าใจกฎในการทำความเข้าใจคุณลักษณะกฎในการทำความเข้าใจพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับคำว่าคุณลักษณะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือเขาเรียกว่ามุตะอัดดีซิฟะมุตะอัดดียะนะครับอันนี้แปลเป็นไทยให้เข้าใจก็คือเป็นคุณลักษณะที่มีการส่งผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ดีกว่าส่งผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง1หมายความว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการออกฮุกกลมอาจจะส่งผลในเรื่องของการควบคุมนะการดูแลกิจการงานต่างๆของพระองค์อะไรจำพวกนี้นะครับหรือเป็นซีฟะคุณลักษณะที่นอกเหนือจากไม่ใช่ซีฟะของมุตะอัดดีก็คือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่มีส่งผลไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผู้กลมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งมี2ประเภทพูดสั้นๆก็คือประเภทแรกที่เป็นซีฟัตมุตาอัดดีเช่นอะไรครับเชคอุซัยมีนได้ยกตัวอย่างนะครับได้ยกตัวอย่างพูดถึงเรื่องผู้กลมของการยกโทษของคนที่เป็นโจรดักปล้นสะดมใช่ไหมใครจำได้บ้างกุตตออุตตริกเนี่ยนะครับเชคอุซัยมีนได้ยกอายะห์กุรอานว่าอิลลัลลดีนะตาบูมินกับลิอันตักดีรูอะลัยฮิมฟะอะลามูอันนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมนะครับ
เว้นเสียแต่ว่าบรรดาผู้คนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นพวกโจรที่เป็นผู้ดักปล้นสะดมเนี่ยนะครับเขาได้ทำการเตาบะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะถูกคิดบัญชีก่อนที่พวกเขาจะถูกจับเนี่ยนะครับฟะละมูพวกท่านทั้งหลายจงทราบไว้เถิดว่าอันนัลลอฮะกอฟูรุรรหีมอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระผู้ทรงอภัยโทษเป็นพระผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับนักวิชาการได้ยกอายะห์นี้ขึ้นมานะครับเอามาใช้อะไรครับเอามาใช้ออกหุกกลมออกมากันกรองเป็นหุกกลมขึ้นมาว่าผู้ที่อะไรครับทำบาปใหญ่ผู้ที่เป็นคนที่เป็นโจรที่ว่าดักปล้นสะดมตามท้องถนนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขานะครับทำการตอบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์เนี่ยฮุดูดหรือการลงโทษของอัลเลาะห์นะครับต่างๆที่ถูกกล่าวไว้ก่อนหน้าในอายะห์นี้เนี่ยก็จะถูกอะไรครับถูกยกโทษไปด้วยหมายความว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นโจรนะสมมุติว่าเราเป็นโจรนะครับเราไปดักฆ่าคนสมมุตินะครับวะนิยาซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกสมมุติเราฆ่าไปแล้วผ่านไปอีก10ปีเรารู้สึกเตาบะกับเนื้อกับตัวเราจำเป็นไหมจะต้องไปบอกกอดีฮะต้องไปบอกใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ปกครองช่วยทำการประหารฉันเถอะเพราะฉันได้ฆ่าคนเมื่อ10ปีที่แล้วต้องจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นหรือคนคนหนึ่งทำซีนานะครับคนคนหนึ่งได้ทำซีนาไปแล้วหลังจากนั้นเขาได้รู้สึกสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวเขาจำเป็นไหมหลังจากเนี้ยจะต้องไปบอกคนอื่นหรือไปบอกกอดีหรือไปบอกผู้ปกครองให้ทำการเคี่ยนเขาซะจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้ให้เงียบให้เขาเตาบะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้ให้เงียบนะครับไม่จำเป็นไม่ใช่เงื่อนไขเลยว่าเราเนี่ยจะต้องไปบอกอะไรครับไปบอกคนคนนั้นไปบอกผู้ปกครองเพื่อที่จะให้ทำการลงโทษเรานะครับนักวิชาการได้ยกอายะห์ตัวนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าในอายะห์ดังกล่าวได้กล่าวถึงอัลกอฟูรแปลว่าอะไรนะครับผู้ทรงอภัยโทษอัรเราะฮีมผู้ทรงเมตตายิ่งก็คือคำว่าพระนามของอัลลอฮ์ที่แปลว่าอัลกอฟูรเนี่ยที่แปลว่าพระผู้ทรงอภัยโทษเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้มีคุณลักษณะอภัยโทษอายะห์นี้ก็กล่าวไปเฉยๆไม่มีผลอะไรประมาณนี้นะครับคำว่าอัลกอฟูรอัรเราะฮีมเนี่ยจึงจัดเป็นประเภทของมุตะอัดดีจึงจัดเป็นประเภทของมุตะอัดดีคือส่งผลต่อฮุกกลมเข้าใจยังส่งผลต่อฮุกกลมอันนี้สรุปสั้นๆส่วนพระนามที่ไม่ใช่ประเภทมุตะอัดดีคือไม่ส่งผลอะไรเช่นคำว่าอัลฮัยยูพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้มีชีวิตอัลกอวียูพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักวิชาการบอกว่าเป็นประเภทของมุตะอัดดีอโทษเป็นประเภทของไม่ใช่ประเภทของมุตะอัดดีนะครับไม่ส่งผลอะไรต่อฮุกกลไม่มีอะไรไม่ส่งผลอะไรต่อฮุกกลใดๆประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆในการที่จะเท้าความนะครับและ อีกข้อนึงอันนี้มันข้อที่3นะครับเราพูดถึงข้อที่3หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นมุตะอัดดีนะครับถ้าหากว่าเป็นซีฟะคุณลักษณะนะครับในประเภทของมุตะอัดดีที่ส่งผลต่อฮุกกลมเนี่ยก็คือ1เราต้องยืนยันอะไรนะ1เขาว่าอัลกอฟูรเนี่ยเรายืนยันอะไรครับ1เขาว่ากอฟูรเป็นพระนามของอัลเลาะห์อันนี้อันดับแรก2อัลเลาะห์นั้นทรงมีซีฟะหรือคุณลักษณะของการอภัยโทษ3ยืนยันถึงฮุกกลมที่ตามมาหลังจากนั้นเราได้3อย่าง3อย่างคือ1ยืนยันว่าอัลกอฟูรเป็นพระนามของอัลเลาะห์2ยืนยันว่าอัลเลาะห์มีซีฟะห์หรือคุณลักษณะของการอภัยโทษ3ยืนยันฮุกกลมตามที่เป็นมาต้องมีความหมายถูกมั้ยคําว่ากอฟูรเนี่ยเราต้องทราบความหมายก่อนถึงเราจะทราบฮุกกลมถูกมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าพระนามของอัลเลาะห์นั้นมีซีฟะห์มีเอาซอฟนะครับหรือว่ามีความหมายต่างจากบรรดามุอ์ตะซิละนะครับที่ยืนยันคุณลักษณะโทษที่ยืนยันพระนามของอัลเลาะห์
โดยที่ปฏิเสธเอาซอฟต์ต่างๆดังที่เราได้อธิบายกันไปในน่าจะคลิปที่3หรือคลิปที่4ผมไม่มั่นใจนะครับก็ลองย้อนฟังกันดูส่วนคำที่คำใดที่ไม่ใช่เป็นมุตะอัดดีนะเราก็ได้แค่2อย่างก็คือเช่นคำว่าซิฟะอโทษคำว่าพระนามของอัลเลาะห์ที่ว่าอัลฮัยยูนะครับพระผู้ทรงมีชีวิตใช่ไหมเราก็ยืนยันว่าอันนี้คือพระนามของอัลเลาะห์2พระองค์นั้นทรงมีซิฟะอัลฮัยอัลฮัยะก็คือซิฟัตของการมีชีวิตนะครับอันนี้กรณีที่3เราย้อนกันนิดนึงสั้นๆได้ใจความส่วนกรณีที่4ผมเกริ่นไว้ว่านะครับผมเกริ่นไปไว้ว่าการเข้าใจนะครับสิ่งที่บ่งชี้คือบรรดาพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยบรรดาพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยมีดีลาละอยู่การบ่งชี้ถึงบ่งชี้ถึงอะไรครับบ่งชี้ถึงซาตตัวตนของพระองค์บ่งชี้ถึงซิฟาตบรรดาคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ดังที่เราชี้แจงกันไปแต่ว่าการเข้าใจ2อย่างนี้เนี่ยนะครับมีอยู่3ทางด้วยกันนะมีอยู่3เงื่อนไขอยู่3ทางด้วยกันก็คือถ้าหากว่ายกตัวอย่างคำว่าอันมุตอบะกอก็คือการเข้าใจแบบตรงๆการเข้าใจแบบว่าคำหนึ่งที่ชี้บ่งชี้ถึงพระนามนั้นๆเนี่ยเราเข้าใจแบบนั้นเลยเช่นคำว่าอัลกอฟูที่เรายกตัวอย่างกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราเข้าใจแบบมุตอบะกอแบบเข้าใจแบบตรงๆเลยหมายความว่าเราจะยืนยันอะไรได้บ้างครับ1ยืนยันซาตยืนยันตัวตนของพระองค์2ยืนยันอะไรครับยืนยันการมีซิฟะห์หรือคุณลักษณะของพระองค์ในเรื่องของการอภัยโทษแต่ถ้าหากว่าเป็นการยืนยันแบบอัตตอดอมมุนนะครับคือการเข้าใจเพียงแค่บางส่วนของคำคำนั้นนะเช่นคำว่ากอฟูเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเป็นมุตอบะกอเรายืนยัน2แบบนะก็คือยืนยันซาตกับยืนยันซิฟะห์การอะไรนะการอภัยโทษแต่ถ้าหากว่าเป็นอัตตอดอมมุนนะครับถ้าพูดถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีซาตมีตัวตนอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันแบบอัตตอดอมมุนแต่ถ้าพูดถึงอัลลอฮ์นั้นทรงมีซิฟะห์คุณลักษณะของการอภัยการอภัยโทษอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตตอดอมมุนแล้วก็อันอินติซามอันที่3ก็คืออันอินติซามก็คือจำเป็นที่จะต้องมีจำเป็นเลยที่จะต้องมีเช่นอัลกอฟูดมาไม่พ้นอัลกอฟูดนะแล้วตัวอย่างง่ายๆนะอัลกอฟูดแปลว่าพระผู้ทรงอภัยโทษถูกไหมครับจำเป็นไหมว่าพระองค์เนี่ยจะต้องมีพระนามอื่นที่เป็นอัลกอฟูดที่พอเรามองเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าพูดเราพูดถึงบ้านนะอันนี้เราพูดเหมือนบ้านถ้าพูดถึงบ้านเนี่ยเรานึกถึงอะไรก็เวลาเราพูดถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่เรานึกถึงพุ่งขึ้นมาในหัวเนี่ยเขาเรียกว่ามุตอบะกอสิ่งที่เข้าใจโดยตรงนะตามคำศัพท์นั้นเนี่ยเขาว่าบ้านอ๋อบ้านเรานึกถึงอะไรไอ้แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการยืนยันแบบอัลมุตอบะกอแต่เราพูดว่าประตูของบ้านก็จะเป็นอัตตอดอมมุนจะเป็นประตูของบ้านหน้าต่างของบ้านห้องน้ำห้องนอนของบ้านก็จะเป็นอัตตอดอมมุนถูกไหมคือการมีบางส่วนอยู่ในนั้นส่วนอินติซามกันอินติซามก็คือจำเป็นจะต้องมีเวลาเราพูดถึงบ้านสิ่งใดที่จำเป็นจะต้องมีครับเสาบ้านจำเป็นจะต้องมีนะเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีเสาบ้านจะมีบ้านก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้เช่นเดียวกันคำว่าอินติซามในเรื่องของอัสมะพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยหมายถึงก็คือการที่ยืนยันพระนามอื่นนะเอาพระนามอื่นมายืนยันนะครับพระองค์เนี่ยเช่นเชคอุซัยมีนได้ยกตัวอย่างไว้นะครับเช่นอัลคอลิกเหมือนเดิมนะครับอัลคอลิกหรือแปลว่าพระผู้สร้างถูกไหมครับพระองค์จะต้องมีพระนามว่าอัลฮัยยูไหมพระองค์จะต้องมีชีวิตไหมแน่นอนว่าสิ่งใดที่ไม่มีชีวิตสิ่งนั้นไม่สามารถสร้างสิ่งอื่นได้ถูกไหมครับสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยการยืนยันคุณพระนามของอัลลอฮ์คำว่าอัลฮัยยูเนี่ยนะครับจึงเป็นในเรื่องของอินติซามจำเป็นที่จะต้องมีนะเป็นพระนามอื่นที่จำเป็นจะต้องมีไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าถ้าหากว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้สร้างก็ต้องยืนยันเช่นเดียวกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ในเรื่องของอินติซามต่อมานะครับเชคอุซัยมินบอกว่า
เชคอุไซมีนเนี่ยนะครับอันนี้เรายังไม่ถึงบทใหม่เลยนะเชคท่านเชคอุไซมีนก็ได้พูดถึงในเรื่องของอัลกอลุลลาซิมหมายความว่าคำพูดใดคำพูดหนึ่งนะคำพูดใดคำพูดหนึ่งแต่อันนี้เขาพูดถึงในบริบทเนี่ยพูดถึงคำพูดของอัลเลาะห์คำดำรัสของอัลเลาะห์และคำพูดของท่านนบีเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีสิ่งใดสิ่งที่บ่งชี้ถึงจะออกมาจากสองสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องอิดาซอฮะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะถ้าหากว่าเราเห็นคำพูดของอัลเลาะห์ผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเวลาเราบอกว่าเวลาเราพูดว่าการยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์นะการยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์ถ้าว่ามีได้ยินบางคนพูดนะบางกลุ่มพูดขึ้นมาว่าการยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยมันจำเป็นว่าจะต้องเป็นมันจะหมายถึงการตัชบีห์หรือการเทียบเคียงสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถ้าว่าคุณยืนยันคุณลักษณะนี้แสดงว่าเข้าใจไหมเขาว่าลาซิมตรงเนี้ยแสดงว่าคุณกำลังจะเอาอัลเลาะห์ไปเทียบเคียงกับอะไรสิ่งถูกสร้างเป็นลักษณะของสิ่งถูกสร้างนะเราก็จะบอกว่าคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเป็นลาซิมที่ไม่ลาซิมุลบาตินเป็นลาซิมที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์กล่าวไว้ในอัลกุรอานไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุนบะซีรนะพระองค์นั้นไม่ทรงเหมือนสิ่งใดพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับพระองค์และพระองค์นั้นทรงซะมีอุนบะซีรทรงได้ยินและทรงเห็นพระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดมาเหมือนกับพระองค์แต่พระองค์ปิดท้ายอายะห์ว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นฉะนั้นการยืนยันพระนามของอัลเลาะห์ว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับพระองค์ตอนนี้เข้าใจไหมฉะนั้นการพูดเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะคำพูดเช่นนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างในเรื่องของการฮุกกลมของเรื่องอะไรนะการถ้ามีคนถามว่าเราสามารถที่จะมีฮาดัสใหญ่นะหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าสมมติในเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยครับเราจะถือศีลอดเราสามารถมีฮาดัสใหญ่จนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นได้ไหมหมายความว่าก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยเราจำเป็นต้องสะอาดหรือเปล่าใช่ไหมเราเป็นต้องสะอาดหรือเปล่าเราต้องอาบน้ำยกพัดหรือเปล่าถ้าว่าเรามีอะไรกับภรรยาในช่วงกลางคืนทีนี้หลักฐานเนี่ยนักวิชาการเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่จำเป็นเรามีฮัดัสใหญ่คือเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำยกพัดนะเราไม่จำเป็นว่าต้องอาบน้ำยกพัดซึ่งเป็นการเข้าใจจากอายะที่พูดถึงอะไรครับอายะที่พูดถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็คือให้หยุดกินให้กินและดื่มนะให้กินและดื่มจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นดวงท่านคอยตินอัสวัดคอยตินอาบิยัตนะจากอายะห์ดังกล่าวนั้นนะให้กินและดื่มจนกระทั่งเห็นแสงอรุณขึ้นตรงนี้เองนักวิชาการได้ยกอายะห์ตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าการมีฮัดัสใหญ่หลังจากที่อะไรครับหลังจากที่ได้เวลาของซุบฮีแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้การถือศีลอดนั้นเสียไปเช็คเช่นเดียวกับการกินและอิ่มนะเช็คเช่นในการกินคือการมีอะไรกับภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เสียศีลอดนะอันนี้เข้าใจกันก่อนนะเพราะว่าการกินการดื่มเนี่ยกินจนอะไรกินนะกินกับดื่มจนกระทั่งอะไรครับดวงอาทิตย์ขึ้นเสียศีลอดนะกินกับดื่มเสียศีลอดเช่นการมีอะไรกับภรรยาก็อยู่ในอะไรครับอยู่ในนิยามของการกินและดื่มแต่ผลพวงที่ออกมาจากนั้นเนี่ยก็คือการมีฮัดัสนะการมีฮัดัสเหมือนกับการกินและอิ่มแต่เราหยุดก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ยังมีฮัดัสอยู่สิ่งนี้ถือว่าไม่ทำให้เสียศีลอดฉะนั้นลาซิมุลเกาอ่ะ
สิ่งที่เข้าใจได้จากอายะห์นี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องยกเว้นว่าจะมีหลักฐานอื่นมายืนยันว่าการมีฮะดัสณตอนที่หลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเสร็จสิ้นอดเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องมีหลักฐานอื่นมาครอบอีกทีนึงเข้าใจไหมถ้าใครจะบอกว่าไม่ได้ผมเชื่อว่าการมีฮะดัสหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเสียสิ้นอดคุณต้องมีหลักฐานนะคุณต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์แต่อันนี้ไม่มีหลักฐานนะครับก็คือนักวิชาการเนี่ยได้เอาฮะดีษได้เอาอายะห์กุรอานต้นนี้เนี่ยมาเป็นหลักฐานในเรื่องของการยืนยันว่าการมีฮะดัสหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับหมายว่าจำเป็นว่าจะต้องอาบน้ำยกฮะดัสก็ได้นะโอเคต่อมานะครับเอามาเข้าตัวบทใหม่ด้วยกันนะครับตัวบทใหม่ท่านเชคอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านกล่าวต่อไปว่าวะอัมมัลลาซิมุมินกอลิอะฮาดินซิวากอลิลลาฮิวะรอซูลิฮิฟะละฮูซะลาซะตุฮาลาตินนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอะไรนะครับคำพูดของอัลลอฮ์และท่านรอซูลเนาะแต่ทีนี้ในเชคอุไซมีนพูดยิบย่อยออกมาตอบว่าแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นคำพูดของมนุษย์ทั่วไปล่ะนะอัลลาซิมเนี่ยจากคำพูดของคนใดคนหนึ่งที่นอกเหนือจากคำพูดของอัลลอฮ์แล้วท่านอัลซูเนี่ยจะมีสภาพเท่าไหร่ท่านเชคอุไซมีนบอกว่าเราสามารถแบ่งสภาพต่างๆเหล่านี้ออกเป็น3สภาพด้วยกันนะฟะละฮูซะลาซะตุฮาลาตالأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به สภาพที่หนึ่งนะสภาพที่หนึ่งท่านเชคอุไซมีนกล่าวว่าจะถูกกล่าวกับคนที่พูดเช่นนั้นและคนคนนั้นก็บอกว่าใช่ฉันเชื่อแบบนั้นมองไหมหมายถึงว่าคนคนหนึ่งพูดว่านะอันนี้ก่อนเอาเข้าใจแบบนี้ก่อนถูกกล่าวกับคนๆที่พูดแบบนั้นเนี่ยเอ้ยถ้าคุณพูดแบบนี้นะถ้าคุณพูดแบบนี้นะแสดงว่าคุณต้องหมายถึงแบบนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณน่ะกำลังจะหมายถึงแบบนี้นะแล้วคนนั้นบอกเออใช่ผมกำลังหมายถึงแบบนั้นเชคอุไซมีนยกตัวอย่างไงครับมิสลาไอยะกูละมันยันฟีอัสซิฟาตินฟิอาลียะติลิมันยุสบิตุฮาเช่นคำพูดของคนที่ปฏิเสธในเรื่องของบรรดาซีฟาตหรือคุณลักษณะฟิอาลียะซีฟาตคุณลักษณะฟิอาลียะอันนี้เราพูดเกินๆก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดลึกๆเลยในเรื่องของเมื่อจบในเรื่องของกวาอิดกฎการเข้าใจของพระนามของอัลเลาะห์ต่อไปก็จะเป็นกฎในการทำความเข้าใจคุณลักษณะของอัลเลาะห์อันนี้ซีฟาตฟิอาลียะหมายความว่าคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่เกี่ยวพันกับการกระทำเช่นอะไรครับการนูซูลการลงมานะการนูซูลการลงมาการมาการอิสติวะการอยู่เหนือบัลลังก์นะครับทั้งหมดต่างๆทั้งมีทั้งพระองค์นั้นทรงหัวเราะนะครับพระองค์นั้นทรงอภัยโทษไม่เกี่ยวการอะไรล่ะมีอะไรอีกไหมเท่านี้ก่อนนึกไม่ออกนะครับอะไรครับการสร้างไม่เกี่ยวนะซิฟาฟิอาลียะก็คือคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่พูดถึงเกี่ยวกับอัรเราะห์มะห์ก็อัรเราะห์มะห์ซิฟาตุรเราะห์มะห์ก็เช่นเดียวกันนะซิฟาตุรเราะห์มะห์อัลฟิอาลียะการให้ความเมตตาก็เกี่ยวกับซิฟาตุอัลฟิอาลียะทีนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาอุซูลเลยนะครับอุซูลหรือรากแก่นหรือรากฐานของคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ก็คือกลุ่มของอัลอาชาอิรอปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนใครที่บอกว่าตัวเองเป็นอัลอาชาอิรอเนี่ยจะต้องปฏิเสธนะต้องอินซามเลยใครบอกเอ้ยฉันยืนยันซิฟาตฟิอาลียะและฉันเป็นอัลอาชาอิรอคนนี้ไม่ได้เป็นอัลอาชาอิรอเข้าใจมั้ยคือเป็นอุซูลหลักเป็นรากแก่นหลักเลยหมายความว่าเขาเนี่ยบอกว่า
ใครก็ตามที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงลงมาทุกๆค่ำคืนหะดีษบอกนะอินนัลลอฮะยันซิลุกุลละไลลาตินอิลัสซะมาอิดดุนยาหะดีษบอกอัลลอฮ์เนี่ยจะลงมาในทุกๆค่ำคืนนะซูซุลไลน์นะหรือว่าในช่วงท้ายของค่ำคืนทุกๆค่ำคืนทุกๆค่ำคืนทุกๆนะชาวเราบอกไม่ใครยืนยันแบบนี้เนี่ยเท่ากับยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ทำสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่และสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่แบบนี้เนี่ยนะก็จะทำให้คนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ด้วยงงไหมหมายถึงว่าเขามีกฎของเขาอะนะสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคือสิ่งใหม่เขามายืนยันกับในเขามายืนยันนี่ไงโลกตอนนั้นครูนักฟันซาฟ่าเนี่ยนักมุตะกะลิมีนสมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามจะยืนยันว่าโลกเนี่ยคือสิ่งใหม่ถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นสิ่งใหม่เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นโลกคือสิ่งใหม่ไม่ใช่กอดีมไม่ใช่สิ่งที่มาตั้งแต่เดิมเข้าใจไหมจะมีความเชื่อที่ว่าโลกเนี่ยคืออยู่มาแต่เดิมมาแต่ดั้งเดิมแล้วมาพร้อมกับอัลลอฮ์ประมาณนั้นจะมีคนเชื่อแบบนี้อยู่พวกนูซีนาอะไรพวกนี้นะถึงโดนตักฟีดเป็นไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่แต่ก็มีนักวิชาการในส่วนของอัลมุตะกะลิมีนก็ยืนยันว่าโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่กอดีมไม่ใช่สิ่งเดิมแต่ว่าเป็นสิ่งใหม่ถ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคือสิ่งใหม่พวกนี้ก็เลยเอากฎนี้มาใช้กับอัลลอฮ์ด้วยถ้าหากว่าพระองค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนที่นะมีการเคลื่อนที่มีการพูดซีฟัตกะลามก็เป็นซีฟัตฟิอัลียะอัลลอฮ์ยะตะกัลลัมอัลลอฮ์ทรงพูดนะพวกนี้ก็บอกว่าถ้าหากขยินแบบนี้แสดงว่ากำลังทำให้พระองค์นั้นเป็นสิ่งใหม่นะเป็นสิ่งใหม่นะครับต่อมาเช่นเชคอุซัยมีนยกตัวอย่างนะอันนี้คือข้อที่1นะข้อที่1ข้อที่1คืออะไรนะมีการพูดแบบนี้แล้วคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณพูดแบบนี้นะแสดงว่ามันต้องเป็นแบบนี้คนนั้นก็บอกเออใช่ผมเชื่อแบบนั้นอันนี้คือสภาพที่1หมายความว่ากลุ่มนึงนะคนหนึ่งที่ปฏิเสธซีฟาตฟิอะลียะคุณลักษณะของอัลเลาะห์ในเรื่องของฟิอะลียะนะครับการกระทำได้พูดกับคนที่ยืนยันหมายถึงว่าพวกเรานี่แหละที่ยืนยันซิฟัตฟิอะลียะเนี่ยลิมันยุสบิตุฮายันซะมูมินอิซบาติกัสซิฟาติลฟิอะลียะลิลลาฮิอัซวะจันอัยยะกูนมินอัฟอาลิฮิมาฮุวะฮาดิซุนนะคนนั้นบอกว่าเอ้ยถ้าแกเนี่ยยืนยันว่านะซิฟัตเนี่ยถ้าแกยันซิฟัตฟิอะลียะเนี่ยให้กับอัลเลาะห์เนี่ยแกกำลังจะยืนยันว่าบรรดาการกระทำของพระองค์นั้นคือสิ่งใหม่มาฮุวะฮาดิสคือสิ่งใหม่คือสิ่งที่ทำมีทุกๆวันทำมุตยัดดิดนะอีกหนึ่งความหมายของสิ่งใหม่ก็คือมุตยัดดิดเป้าหมายของคำพูดของเขาอะนะคือมีการทำทุกๆวันเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยยืนยันซีฟัตเจ็ดซีฟัตนะยืนยันเจ็ดซีฟัตโทษใช่ยืนยันเจ็ดซีฟัตเท่านั้นนะที่เกี่ยวกับซีฟัตซาตียะนะแต่การยืนยันของเขานั้นไม่เหมือนกับการยืนยันของซาลัฟถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในประเภทของการอยู่ในประเภทของคนที่ยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์แต่ยังแค่7แต่เวลาเขายืนยันเขายืนยันว่าไงรู้ไหมครับเช่นอันอิรอดะความพระประสงค์ของพระองค์ซีฟัตพระประสงค์ของพระองค์เขาบอกว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นมีหนึ่งเดียวการได้ยินอัลบาสอดไอ้โทษอัสซัมการได้ยินซิฟัตการได้ยินซิฟัตการได้ยินซิฟัตการมองเห็นก็มีแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นใครมาพูดแบบใครพูดแบบนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องพอจะเห็นภาพหรือยังว่าทำไมเขาต้องการจะบอกแบบนั้น
เขาต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีมาแต่เดิมพร้อมกับบรรดาซีฟัตบรรดาอัสมะของอัลลอฮ์แล้วก็มีแค่อย่างเดียวไม่มีอย่างสองอย่างสามไม่มีความต้องการที่หนึ่งเอ้ยไม่มีความต้องการที่สองไม่มีความต้องการที่สามไม่มีความต้องการที่สี่อัลลอฮ์มีอิรอดะมีความต้องการมีพระประสงค์แต่พระประสงค์ของพระองค์มีอย่างเดียว2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีคำพูดของพระองค์นะซีฟัตกะลามเขาก็ยืนยันเหมือนกันแต่ยืนยันว่าซีฟัตกะลามนั้นเป็นซีฟัตซาติยะมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีกะลามไม่มีคำพูดที่1เอ้ยโทษไม่มีคำพูดที่2 3 4 5 6ไม่มีเข้าใจไหมได้ยินเหมือนกันได้ยินก็มีแค่1ไม่มีได้ยินที่2 3 4 5 6แปลกไหมเขาต้องการอะไรเพราะเขากลัวครับพี่น้องเขากลัวว่าถ้าหากว่ามีแบบที่2 3 4จะกลายเป็นสิ่งใหม่นี่ขนาดยืนยันนะแต่ยืนยันก็ยังไม่ตรงกับซาลัฟนะหมายความว่ายังไงไหมพี่น้องถ้าหากถามเขานะอัลลอฮ์ทรงได้ยินเราไหมตอนที่เรายังไม่เกิดหมายความว่าเมื่อวานอัลลอฮ์ได้ยินผมไหมถ้าผมถามเขาอะนะเมื่อวานเนี่ยพระองค์ได้ยินผมไหมผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคือหมายความว่ายังไงดีอะอัลลอฮ์ได้ยินผมไหมทั้งนั้นที่ผมยังไม่เกิดอัลลอฮ์ได้ยินผมหรือยังต้องถามแบบนี้ผมก็อยากรู้มาเขาตอบเขาจะตอบยังไงถ้าเขาตอบว่าได้ยินเพราะเขาเชื่อว่าซีฟัตเป็นซาตเนี่ยซีฟัตทั้ง7นั้นเป็นซีฟัตซาติยะเกี่ยวข้องกับตัวตนของพระองค์หมายความว่าได้ยินมาแต่เดิมได้ยินมาทั้งหมดแล้วและจะไม่มีการได้ยินใหม่ๆเกิดขึ้นแบบนี้มันกินสติปัญญาไหมครับพี่น้องกินสติปัญญาไหมครับหลักฐานต่างๆชี้ชัดหลักฐานต่างๆมากมายชี้ชัดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงพูดนะจากเหตุการณ์หนึ่งทำให้พระองค์นั้นทรงพูดจากเหตุการณ์นั้นๆทำให้พระองค์ทรงพูดเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวอธิบายต่อเพราะว่าอัลกุรอานเขาบอกว่ากุรอานก็เป็นแค่เหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยพูดจบรอบเดียวงงไหมทุกอย่างได้พระองค์พูดจบแค่ครั้งเดียวจบละเสร็จปุ๊บเหมือนเราอัดเสียงอ่ะแล้วก็ทยอยปล่อยออกมาทยอยปล่อยออกมาพงศ์ประสงค์รอบเดียวจบปุ๊บแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเข้าใจไหมพงศ์ได้ยินรอบเดียวปุ๊บแล้วก็ค่อยๆคือกระทั่งการได้ยินของร้องกระทั่งการเห็นของพระองค์ก็ยังเป็นแบบนั้นนะดูเขาดูความที่เขาอะไรกลัวที่จะไปเหมือนอย่างนั้นน่ะนะทั้งที่ไม่เคยใช้นะไม่เอามาใช้กฎต่างๆเหล่านี้นะไม่เคยเอามาใช้ในเรื่องของซาตของพระองค์เลยเพราะหนึ่งในกฎของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยนะอัลกอลุฟิซิฟาตกัลกอลฟิซาตสิ่งใดที่เอามาใช้ในซิฟาตเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่เอามาใช้ในความในการทำความเข้าใจในเรื่องของการยืนยันซาตของพระองค์นะเดี๋ยวจะมีอินชาอัลเลาะห์ในบทในสภาพที่2เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ละเอียดเลยอินชาอัลเลาะห์มาดูกันต่อคนนั้นก็บอกนี่ถ้าคุณยืนยันซิฟัตคุณลักษณะของอัลเลาะห์ในเรื่องของฟิอลียะเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังบอกว่าพระองค์นั้นทำสิ่งใหม่ใช่มั้ยแล้วบอกเออใช่เดี๋ยวมาต่อนะเอาให้จบก่อนฟะยะกูลุมุสบิตนะอัมคนยืนยันเนี่ยหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยที่ยืนยันซิฟัตฟิอลียะบอกใช่วะอานะอันตะซิมุบิซาลิกฉันก็เชื่อแบบนั้นสิ่งที่คุณต้องการจะอินซามเราเนี่ยเราเอาใช่เราเอาแบบนั้นฟะอินนัลลอฮะตะอาลาลัมยะซัลวะลายะซาลุฟะอาลุนฟะอาลันลิมายูรีดนะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเคยกระทำและยังคงกระทำอยู่นะเคยเป็นและยังคงเป็นอยู่
ฟาอาลุลิมายูริดกระทำในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงต้องการอันนี้อายะกุรอานฟาอาลุลิมายูริดพระองค์นั้นทรงกระทำสิ่งต่างๆตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์แล้วคุณไปยุ่งอะไรล่ะถูกไหมอัลลอฮ์อยากจะทำแบบนี้ก็พระองค์บอกเองอ่ะพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วคุณจะมาขัดอะไรอ่ะคุณเป็นใครอ่ะใช่ไหมคุณเป็นใครมาขัดอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพระองค์นั้นทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์คุณบอกไม่พระองค์ไม่ทำทีเดียวพอเรื่องนี้เราดูง่ายๆเลยนะครับพี่น้องฝนที่ตกดวงอาทิตย์ที่ขึ้นดวงจันทร์ที่ขึ้นทุกๆอย่างในเรื่องของการควบคุมจักรวาลของอัลเลาะห์เนี่ยมาจากอะไรอินนามาอัมรูฮูอิซาอารอดะชัยอันอัยยะกูลัลฮุกุนฟะยะกูลแท้จริงแล้วการงานของพระองค์เนี่ยถ้าหากว่าพระองค์นั้นทรงต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งทรงต้องการมันนะพระองค์กล่าวว่าไงครับกุนฟะยะกูลพระองค์ก็บอกว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นนะทุกๆอย่างต้องพึ่งพาคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งครั้งเดียวครับเวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์หะดีษอัลกุดซีเวลาเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์กล่าวกับเราว่าไงครับฮะมะดานีอับดีบ่าวของฉันได้สรรเสริญฉันแล้วอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสนาอะลัยยะอับดีบ่าวของฉันได้สรรเสริญฉันแล้วนะครับเรากล่าวกี่ครั้งครับพี่น้องวันหนึ่งแล้วเรากี่คนน่ะคนที่เป็นมุสลิมกี่คนล่ะเรารู้ไหมว่าพระองค์กล่าวอย่างไรเราไม่รู้วิธีการเราไม่รู้นี่คือสิ่งที่บรรดาอะลิสุนนะวัลญะมาอะได้เชื่อว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้อัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอัรซากอย่างมากมายที่เรากินอยู่ที่เราหายใจอยู่เนี่ยก็มาจากบนทั้งสิ้นเรารู้ไหมอ่ะพอพระองค์ให้ยังไงพร้อมๆกันเราไม่รู้วิธีการเนี่ยเราไม่รู้นะครับการที่เราไม่รู้วิธีการไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นว่าเราจะต้องปฏิเสธซีฟัตหรือพระนามนั้นๆ นะครับการที่เราไม่รู้วิธีการไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นว่าเราจะต้องปฏิเสธสิ่งนั้นเชลซามีนนะครับกลับมาที่เชลซามีนเชลซามีนกล่าวต่อว่าวะลานาฟาดาลิอักวาลิฮิวะอัฟอาลิฮินะและคำพูดต่างๆของพระองค์และการกระทำของพระองค์นั้นไม่มีวันหมดสิ้นลานาฟาดาไม่มีวันหมดสิ้นและท่านก็ยกอายะห์อัลกุรอานกุลลาวกานัลบะห์รุมิดาดัลลิกะลิมาติร็อบบีลานะฟิดัลบะห์รุกับละอันตันฟะดะกะลิมาตุร็อบบีว่าเรายินาบิมิสลีฮีมาดาดากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเราแก้นันบาฮรุมิดาดาลิกาลิมาติรอบบีหากทะเลนะครับหากทะเลเนี่ยเป็นน้ำหมึกนะมิดาดันสำหรับบันทึกกาลิมาตคำดำรัสของอัลลอฮ์ลานาฟีดัลบาฮรุกอบละอันตันฟะดะกาลิมาติรอบฟะดะกาลิมาติรอบบีแน่นอนทะเลเนี่ยจะเหือดแห้งก่อนจะหายไปเสียก่อนก่อนที่จะบันทึกคำดำรัสของอัลเลาะห์หมดสิ้นยังไม่ทันบันทึกหมดเลยน้ำทะเลนะพี่น้องนะน้ำทะเลเนี่ยเอามาบันทึกคำดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยยังไม่ทันหมดสิ้นทะเลเหือดแห้งไปเสียก่อนวะลายินาบิมิซลิฮิมาดาดาและแม้ว่าเราจะนำเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ำหมึกอีกก็ตามหมายถึงว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยเอามาอีกก็ไม่มีวันหมดสิ้นนะชาร์ลบอกมีหนึ่งนะครับของเราบอกมีไม่มีวันหมดสิ้นอีกอายะห์นึงอันนี้จากซูเราะห์อัลกาฟิรอายะห์ที่109ต่อมาซูเราะห์อัลลุกมานนะครับอายะที่27
วะลาอันนะมาฟิลอัรฎิมินชะจะเราะตินอักลามุวัลบะห์รยะมุดดุฮูมินบะอ์ดิฮิซะบะตุอับฮุบวัลบะห์รยะมุดดุฮูมินบะอ์ดิฮิซะบะตุอับฮุริมมานะฟิดัตกะลิมาตุลลอฮ์อินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมนะครับอันนี้อัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงและหากว่าวะลาอันนะมาฟิลอัรฎิมินชะจะเราะตินอักลามและหากว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในผืนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนำเอามาเป็นอะไรครับปากกาต้นไม้นะพี่น้องนะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นสูงต้นกลางเอามาเป็นปากกาทั้งหมดเอามาทำอะไรเอามาคอยบันทึกคำดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยวัลบะฮรุยะมุดดูฮูมินบะอ์ดิฮิซะบะตุอับฮุรินแล้วก็เอาบรรดามหาสมุทรทั้ง7นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมุอิซาดนะท่านนบีกล่าวว่าเอามาอะไรนะเอามหาสมุทรทั้ง7นะ7มหาสมุทรทั้งที่ท่านนบีไม่เคยออกเดินทะเลจะทราบว่าในโลกนี้มีอยู่7มหาสมุทรด้วยกันนะครับนะเอามาสำรองไว้อีก7มหาสมุทรก็ยังไม่หมดสิ้นมานาฟิดัตกะลิมาตุลลอฮ์คำนรัสของอัลเลาะห์นั้นก็ยังไม่หมดสิ้นเอามาบันทึกก็ยังไม่หมดสิ้นอินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพระผู้ปีชาญาณทรงเป็นพระผู้เกรียงไกรทรงมีอำนาจพระผู้ทรงปีชาญาณนะครับนี่เชคอุซัยมีนได้ยก2อายะห์นี้มายืนยันว่าการกระทําของพระองค์คำพูดของพระองค์ในการกระทำของพระองค์นั้นต่างๆเหล่านี้ไม่มีวันหมดสิ้นไปนะครับถึงบอกว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นใช่เรายืนยันแบบนั้นนะก็ใช่ไงเรายืนยันแบบนั้นว่าการที่พระองค์นั้นทรงมีซิฟัตฟิอลียะการที่พระองค์นั้นทรงลงมาทุกยามทุกค่ำคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระองค์นั้นทรงบกพร่องแต่ประการใดเชื่อสมิงกาตัวว่าฮุดูสุอาฮาดิฟิอลิฮิตะอาลาลายัสตัลซิมุนักซอนฟีฮักกิฮิและการที่เกิดขึ้นนะการทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับเป็นอาฮาดิฟิอลิฮิก็คือเรานับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งแยกย่อยออกมาหมายความว่าเป็นสิ่งแยกย่อยหมายถึงว่าการเรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีซิฟะกะลามนะครับซิฟะซาติยะแล้วก็ฟิอลียะด้วยบรรดาซิฟะเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับซาตหรือตัวตนของพระองค์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีมาแต่เดิมเข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยบรรดาซีฟัตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีมาแต่เดิมอยู่แล้วนะมีมาแต่เดิมอยู่แล้วและพึ่งและเอามาอะไรนะแล้วก็เอามาปฏิบัติมาเกิดขึ้นใหม่เช่นที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงได้ยินผมไหมไม่เกี่ยวกับพระองค์นะทรงรู้นะพระองค์เนี่ยทรงรู้อยู่แล้วว่าผมจะมาพูดวันนี้บรรดาคนที่มาฟังจะมาวันนี้พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ถามว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินก่อนไหมก็ไม่พระองค์ไม่ได้ทรงได้ยินก่อนนะครับนะพระองค์ไม่ทรงได้ยินก่อนเท่านั้นเองแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกบันทึกอยู่แล้วพระองค์นั้นทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอะไรครับความรู้ของพระองค์การสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยลายัสตันซิมูนักซอนฟีฮัตตีไม่ได้ทำให้เกิดความจำเป็นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความบกพร่องในสิทธิ์ของพระองค์นะการที่เรายืนยันเช่นนั้นเนี่ยนะครับต่อมาอันแรกอะไรนะถ้าหากคุณกล่าวแบบนั้นนะแต่คุณพูดแบบนั้นคุณเชื่อแบบนั้นใช่ผมเชื่อแบบนั้นอันนี้สภาพที่หนึ่งนะสภาพที่สองนะครับสภาพที่สองอายุซกะรอละฮูวะยัมนะอัตลาซุมะบัยนะฮูวะบัยนะกอลิฮิมิสลาอัยยะกูลันนาฟีลิซิฟาติลิมันยุซบิตุฮายันซะมุมินอิซบาติกะ
อายะกูนัลลอฮ์ตะอาลามูชาบิฮันลิคอลกิฟิซิฟาติฮิอ่ะแปลก่อนภาพที่3ประมาณว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งอัชอะรอฟังคุณยืนยันแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าคุณต้องเชื่อแบบนั้นคนนั้นบอกไม่ๆๆๆสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยผมไม่ได้ผมขอไม่ยอมรับนะผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นคุณจะมาบอกว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นคุณต้องเชื่อแบบนี้ไม่ใช่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 ผมไม่ขอผมไม่ยอมรับมีการปฏิเสธกันเกิดขึ้นนะมีการปฏิเสธกันเกิดขึ้นเช่นคนที่อะไรครับเชลซีมีนได้ยกตัวอย่างคนที่ปฏิเสธซีฟาร์ตเนี่ยพูดกับคนที่ยืนยันซีฟาร์ตว่าการที่คุณเนี่ยยืนยันการยืนยันของคุณเนี่ยในเรื่องของซีฟาร์ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะจะทำให้อัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัยยากูนัลลอฮุตะอาลามูชาบิฮะลิคอลกิฟิซิฟาติฮิทำให้พระองค์นั้นทรงไปคล้ายคลึงกับอะไรครับบรรดาซีฟาร์ตต่างๆของมักลูกการซีฟาร์ตของการยันซีฟาร์ตของพระองค์เนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่ไปคล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างฟะยะกูลุมุสบิตคนที่ยืนยันเหมือนพวกเราเนี่ยคนที่ยืนยันก็ลายันซะมูซาลิกะไม่จำเป็นไม่จำเป็นการยืนยันซีฟัตใดซีฟัตหนึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับสิ่งถูกสร้างนะไม่จำเป็นคุณจะมาอินซามเราแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกต้องเป็นอินซามบาตินเป็นการบังคับให้เข้าใจแบบใดแบบหนึ่งแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องลิอันนะซิฟาติลคอลิกิมุฎอฟะตุนอิไลฮิวะลัมตุซกัรมุตละกอนฮัตตายุมกินะมาอัลซัมตะบิฮิวะอะลาฮาซาฟะตะกูนุมุคตัสซะตันบิฮิลาอิกอตันบิฮิเอาตอนนี้ก่อนเชคซามีนกล่าวต่อว่าเพราะว่าอะไรครับบรรดาคุณในลักษณะของพระผู้สร้างเนี่ยนะมุฎอฟะตุนอิไลฮิเวลาเราบอกว่าพระองค์นั้นทรงมีซิฟะห์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะซีฟัตนี้ในอัลกุรอานนี้เนี่ยทำการอิดอฟะหรือการพาดพิงไปยังพระองค์เช่นยาดุลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นะลัมตุสกัดมุตละกอนฮัตตายุมกินามาอัลซัมตะบีเวลาเราบอกว่าคืออัลลอฮ์เนี่ยยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงมีพระหัตถ์โดยการใช้คำว่ายาดุลเนี่ยที่แปลว่ามือเนี่ยทำการพาดพิงไปยังพระองค์เข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยกฎหนึ่งของอิดอฟะกฎหนึ่งของการพาดพิงเนี่ยนะครับก็คือมันให้ความหมายของการตักซีสหรือให้เฉพาะเจาะจงเป็นกฎของการเข้าใจมันจะหมายถึงอย่างอื่นไม่ได้เขาบอกว่าเขาว่ายาดุลเนี่ยหมายถึงอำนาจหมายถึงเนี่ยมะนะความโปรดปรานเพราะว่าทางภาษาเนี่ยมันมีแบบนั้นเขาบอกใช่ทางภาษามีแบบนั้นแต่อันนี้เนี่ยมันถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮ์นะแบบนี้เนี่ยถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์จะมาบอกว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งอื่นทำการตะวีนตีความว่าอันนี้มันหมายถึงสิ่งอื่นนอกจากคำว่ามือเข้าใจไหมหรือฮะดีษการลงมาการนุซูลเขาบอกว่าหมายถึงการงานของพระองค์ผมไม่การงานของพระองค์นั้นลงมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั่วไปงานของพระองค์มีให้เห็นทั่วไปฉะนั้นการกล่าวว่าพระองค์นั้นทรงลงมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะนะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะมันไม่สามารถที่จะดิ้นหรือว่าไปเข้าใจอื่นใดได้นอกจากนี้อีกแล้วนะประมาณนั้นนะการพูดถึงซีฟัตเนี่ยที่บ่งชี้ถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการโต้กลับเราโต้กลับสมมติเราโต้กลับถ้าคุณบอกว่ายะดุลลอฮ์เนี่ยหมายถึงเอางี้ดีกว่าอิสติวะการอยู่เบื้องบนนะครับถ้าบอกว่าอิสติวะเนี่ยหมายถ้าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่สูงไม่ได้นะอัลลอฮ์ทรงลงมาทรงอยู่สูงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็น
การเคลื่อนที่เนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะเคลื่อนที่ได้นอกจากว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปร่างนะและสิ่งใดที่เป็นรูปร่างก็จะเป็นสิ่งใหม่สิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่ก็จะเป็นสิ่งถูกสร้างมันจะเป็นทอดๆไปแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังบอกว่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งถูกสร้างกันนั้นหรืองงไหมหมายความว่าถ้าหากคุณเชื่อแบบนั้นว่าการยืนยันว่าอิสติวะก็คือจำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรครับเป็นเรือนร่างนะการเป็นเรือนร่างก็จะเป็นสิ่งถูกสร้างฉะนั้นการพาดพิงสิ่งถูกสร้างไปยังพระผู้สร้างการที่ถูกพาดพิงสิ่งนั้นก็เป็นการเข้าใจไปในตัวว่าสิ่งที่ถูกพาดพิงก็คือสิ่งถูกสร้างด้วยเช่นกันว่านิยาสุบินละไม่มีใครเขาเข้าใจกันแบบนี้ไม่มีใครเขาพูดกันแบบนี้นะถ้าหากว่าการบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีมือทรงมีพระหัตถ์เนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์นั้นทรงมีเรือนร่างนะอ้าวฉะนั้นอัลลอฮ์กล่าวไว้เองในกุรอานอัลลอฮ์ทรงอิดอฟะทรงเอาคำว่าพระหัตถ์เนี่ยยะดุนเนี่ยอิดอฟะก็คือการเอามาพาดพิงเอามาเชื่อมต่อกันนะเอามาสมานกันสมานกันมันจะดูสมาร์ทเป็นคำสมาร์ทเอามาแสดงถึงมันไม่ใช่แสดงความเป็นเจ้าของนะหมายแสดงถึงคำที่เฉพาะเจาะจงนะเขาบอกว่าไม่ได้ยืนยันอัลลอฮ์ทรงมีเรือนร่างไม่ได้นะถ้าหากว่าถ้าคุณยืนยันแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งถูกสร้างด้วยเพราะสิ่งใดที่เอามารวมกันนั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นผลพลอยได้ว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งถูกสร้างไม่ใช่มันกลับกันพี่น้องอัลลอฮ์นั้นคือผู้สร้างอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับสิ่งใดฉะนั้นสิ่งใดที่เอามาอิดอฟะสิ่งนั้นก็ต้องไม่เหมือนอันนี้ต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นมันกลับกันเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยคุณเข้าใจสลับกันคุณจะมาบังคับเราไม่ได้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือสิ่งใดก็ตามอัลลอฮ์อยู่ของพระองค์นะพระองค์นั้นคือไม่เหมือนสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นถูกอะไรครับถูกยืนยันด้วยกับตัวพระองค์เองว่าพระองค์ทรงมีแบบนั้นก็ต้องเข้าใจแบบนั้นว่าพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงมีนั้นน่ะไม่เหมือนกับสิ่งใดเพราะอัลลอฮ์ทรงอะไรนะบอกไว้ในกุรอานเป็นธรรมนูญเลยว่าอันเนี้ยเป็นกฎหลักที่เราจะเอามาเทียบหรือเอามาเข้าใจถูกไหมเราต้องเข้าใจแบบนั้นไม่ใช่นี่เอามาตาลปัดนะถ้าคุณยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงมีอย่าดุลแสดงว่าพระองค์นั้นทรงมีเรือนร่างถ้ามีเรือนร่างก็แสดงว่าเป็นมักลูกถูกสร้างแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างไม่คุณไปเข้าใจเดินถอยหลังลงคลองเราขึ้นจากคลองขึ้นมาข้างบนนะคุณถอยหลังลงคลองผมขึ้นจากคลองคุณเข้าใจผิดคนละอย่างคุณเข้าใจกลับกันนะคุณเข้าใจกลับกันเช่นอัลลอฮ์ทำไมคุณไม่พูดล่ะอัลลอฮ์นั้นทรงมีซาตไหมทรงมีตัวตนไหมทรงมีซาตแต่คุณบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีมือมีพระหัตถ์คำว่ามือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเนี่ยลานะกินเว้นแต่ว่ามือที่แปลว่าเนี่ยมือแบบเนี้ยเราไม่สามารถที่เข้าใจได้แบบนั้นฉะนั้นเราจึงปฏิเสธเราจึงตีความแล้วก็ผมก็บอกโอเคผมก็คำว่าซาตหรือตัวตนเนี่ยคุณยืนยันเขาว่าซาร์ดหรือตัวตนใช่ไหมใช่ทุกคนต้องยืนยันไม่ยืนยันไม่ได้ผมต้องมีซาร์ดเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่เคยเห็นผมไม่เข้าใจในสมองผมเนี่ยสิ่งที่เป็นซาร์ดเนี่ยยังไงซาร์ดมันต้องมีเรือนร่างเอาไหมล่ะเอาไหมเอาเธอบอกไม่ซาร์ดของพระองค์นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเรือนร่างเอ้าแล้วมือของพระองค์ทำไมจำเป็นอ่ะงงไหมเป็นการย้อนกลับนะเป็นการย้อนกลับเขาบอกว่าถ้าหากยืนยันว่ามือจะต้องมีเรือนร่างเอ้าแล้วมายืนยันซาร์ดแล้วไม่มีเรือนร่างล่ะง่ายๆคำตอบเดียวกันถ้าคุณตอบแบบใดผมก็เอาแบบนั้นแหละอินซางกันไปอินซางกันมานะถึงไหนแล้วล่ะอ่ะเชคอุซัยมินบอกว่าเพราะว่า
บรรดาคุณลักษณะของผู้สร้างเนี่ยมุดอฟะตุนอิไลฮิถูกอะไรครับถูกเอามามุดอฟกันเอามาพาดพิงไปยังพระองค์ลัมตุซกัรมุตละกอนไม่ได้กล่าวแบบกว้างๆนะไม่ได้กล่าวแบบเอามายะดุนแล้วก็ไม่มีคําว่าอัลเลาะห์มาอะไรแบบนี้ลัมตุซกัรมุตละกอนฮัตตายุมกีนามาอัลซัมตะบีไม่ได้ถูกกล่าวแบบกว้างๆจนกระทั่งจะสามารถเข้าใจไปตามที่คุณมาบังคับเราได้นะวะอะลาฮาซาแล้วก็ด้วยกับสิ่งนั้นเองหมายความว่าการอิดอฟะตรงนั้นเองเนี่ยการเอามาการกล่าวด้วยกันตรงนั้นเองเนี่ยฟะตะกูนุมุคตัสซะตันบิฮิลาอิกอตันบิฮิมันจึงเป็นอะไรสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เฉพาะและเหมาะสมคู่ควรกับพระองค์นะกามะแน่นอนว่ามันต้องเหมาะสมมันต้องเหมาะสมเราบอกว่าเรามีมือนะมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับพระองค์ไอ้โทษเป็นเหมาะสมกับเราแต่เราไม่ได้บอกว่ามือของเรานั้นคล้ายกับมือของพระองค์ชาวซะลัฟบอกว่าในเรื่องของการตัชบีห์เนี่ยพี่น้องนิดนึงคำว่าตัชบีห์เนี่ยอันนี้เชคอุซัยมีนเนี่ยใช้ว่ามูชาบิฮันในตัวบทเชคแกมีตัวเชคแกมีหนังสืออีกเล่มนึงก็คือเป็นชะรออธิบายหนังสือของแกอีกทีนึงคือแกเอาหนังสือตัวเองมาอธิบายเข้าใจมั้ยแกบอกว่ามุชาบิฮันตรงนี้เนี่ยคือแกไม่อยากจะใช้หรอกเพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยใช้คําว่ามิสลิตัมซีลตมาซุลนะตัชบีห์กับตัมซีลเนี่ยตัชบีห์กับตัมซีลเนี่ยไม่เหมือนกันโทษไม่เหมือนกันทุกอนุมิติหมายความว่าสิ่งใดที่เป็นตัมซีลเนี่ยนะสิ่งนั้นก็คือตัชบีห์แต่ไม่ใช่ทุกๆตัชบีห์คือตัมซีลเอาเท่านี้ก่อนนะคือถ้าเราแปลเป็นไทยเนี่ยตัชบีห์กับตัมซีลแปลว่าการเทียบเคียงการเหมือนกันกับสิ่งอื่นแต่คําว่าตัมซีลกับตัชบีห์ไม่ใช่ทุกๆตัชบีห์จะเป็นตัมซีลแต่ทุกๆตัมซีลคือตัชบีห์หมายความว่าดูจากอัลกุรอานนะอัลเลาะห์บอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลเลาะห์นั้นทรงไม่เหมือนสิ่งใดใช้คําว่ามิสลูมีมซาลามตัมซีลนะคือการคือมันไม่ได้เป็นรากศัพท์ของตัมซีลหรอกแต่ผมมิสลีมันโอเคพูดให้เข้าใจนะเป็นรากมีมซาลามเนี่ยรากศัพท์ก็จะเป็นพวกกริยาอะไรพวกนี้แต่นี้ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้พูดเข้าใจว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าตัมซีลในอัลกุรอานแล้วพระองค์ก็บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นถูกไหมเอ้าไหนพระองค์บอกว่าไม่เหมือนอ่ะแล้วพระองค์ทรงได้ยินทรงเห็นมันต่างอะไรกับเราอ่ะเราก็ได้ยินเราก็เห็นถูกไหมเราก็ได้ยินเราก็เห็นฉะนั้นเราจึงบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงปฏิเสธการตัมซีลแต่พระองค์นั้นทรงไม่ได้ทรงปฏิเสธการตัชบีห์แบบทุกมิติถูกไหมคำว่าตัชบีห์เนี่ยหมายความว่าเราได้ยินพระองค์ก็ทรงได้ยินอันนี้คือตัชบีห์ในด้านของความหมายเข้าใจไหมได้ยินกับได้ยินของเรากับได้ยินของพระองค์เนี่ยเขาว่าได้ยินความหมายเดียวกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันนี่คือความหมายของตัชบีห์เวลาอัชอะรีบอกพวกอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยพวกเราซะลาฟีเนี่ยเป็นพวกมุชับบิฮะห์อันนี้เป็นข้อคอรหาข้อคอรหาที่ตั้งแต่ชาวในยุคซะลัฟพวกยะมียะบอกกับบรรดาซะลัฟในยุคนั้นว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นพวกมุชับบิฮะเอาอะไรครับเอาบรรดาคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างไปเทียบเคียงกับผู้สร้างไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกมุชับบิฮะห์ทั้งอะรอซีก็บอกเหมือนกันคนเหล่านี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่ยืนยันซีฟัตเนี่ยเป็นพวกมุชับบิฮะห์เพราะอะไรพอเอาคุณลักษณะของผู้สร้างไปเทียบเคียงผู้สร้างเราบอกใช่เราเป็นพวกตัชบีห์ใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะรากแก่นของความหมายเนี่ยมันคล้ายกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันเราทรงได้ยินไหมได้ยินเราได้ยินไหมได้ยินแต่รายละเอียดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเห็นไหมเห็นแต่รายละเอียดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนแต่ความหมายนั้นเกี่ยวพันกันนะ
ฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงมีมือไหมมีเรามีมือไหมมีและมือของพระองค์กับมือของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ความหมายเกี่ยวพันกันแต่รายละเอียดรูปลักษณ์เราไม่ทราบไกฟียะเราไม่รู้ไกฟียะหรือวิธีการเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับนอกเรื่องไปนิดนึงเอาให้จบก่อนกามาอันนะกะอัยยูฮันนาฟีลิซิฟาติตุสบิตุลิลลาฮิตะอาลาซาตันอันนี้เชคซามีนโตเชคเช่นเดียวกับการที่พวกท่านเนี่ยโอ้ผู้ที่ปฏิเสธซิฟัตต่างๆของอัลเลาะห์คุณเนี่ยยืนยันลิลลาฮิตะอาลาซาตันยืนยันอะไรครับอัลเลาะห์นั้นทรงมีซาตมีตัวตนวะตัมนะอูอัยยะกูนามูชาบิฮันลิคัลกิฟีซาติฮิแล้วก็ปฏิเสธนะซาตของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนมูชาบิฮันไม่เหมือนกับอะไรฮะกับสิ่งถูกสร้างฟีซาติซาตของสิ่งถูกสร้างนั้นไม่เหมือนกับซาตของพระองค์ฟายยูฟัรกินไปในซาติวัซิฟาตแล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างของอะไรครับของซาตและซิฟาตแล้วอะไรคือการแตกต่างคุณอะไรมาแยกคุณเอาอะไรมาแยกระหว่างซาตและซิฟาตเห็นไหมถ้าคุณยืนยันว่าซาตไม่ใช่ยิสไม่ใช่เดินร่างเอ้าจะมีปัญหาอะไรล่ะถ้าหากว่าการยืนยันซีฟัตใดซีฟัตหนึ่งไม่ใช่เดินร่างด้วยคุณมีปัญหาอะไรคุณจะมีปัญหาอะไรบอกเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นนอกจากร่างกายเท่านั้นก็เหมือนกันญาติของอัลลอฮ์เราก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องจ่าว่าจะต้องเป็นอะไรเป็นเดินร่างเพราะเราไม่เคยเห็นบอกไม่เราไม่เอาสิ่งที่มองเห็นไปกิยาสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะกิยาสสิ่งที่มองเห็นเอาไปกิยาสไปเทียบเคียงกับสิ่งที่มองเห็นบอกเช่นเดียวกันแล้วแบบนี้ทำไมกูไม่ใช้ล่ะแล้วแบบนี้ทำไมกูไม่ใช้นั่นเองนะครับอันนี้คือที่เราต้องการอันนี้สภาพที่1กับ2พูดถึงอะไรนะพูดออกมาแล้วบอกใช่เราเอาแบบนั้นแหละ2ไม่ไม่ใช่ วะฮุกมุเชคซัยมีวะฮุกมุลาซิมิฟีฮาตัยนิลฮาลัยนิซอฮิรุนแล้วและฮุกมนะครับฮุกมของอัลลาซิมตรงนี้เองเนี่ยการเข้าใจจากคำพูดเนี่ยสิ่งที่ได้รับจากคำพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใน2สภาพการเนี่ยซอฮิรุนเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับมีหลายอย่างที่ชุบฮะที่เหล่าบรรดาชัยรอดเนี่ยได้ตั้งคำถามให้กับเรานะในเรื่องที่2ในเรื่องของอิสติวะเนี่ยนะครับเยอะเลยนะเช่นบอกว่าอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์นั้นถ้าหากว่าคุณเชื่อใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่เหนือฟากฟ้านะถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะจำเป็นว่าพระองค์จะต้องอยู่ในสถานที่อัลฮัยซจำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่และการที่อยู่ในสถานที่นั้นจะต้องมะห์ดูดจะต้องถูกมะห์ดูดถูกจำกัดสถานที่จำกัดพื้นที่เหมือนผมนั่งบนเก้าอี้เนี่ยผมถูกจำกัดไหมผมมีฮุดูดไหมฮัดนะตรงนี้ข้างบนก็เป็นฮัดนะเขาจะบอกแบบนั้นเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าการที่พระองค์นั้นอยู่เหนือชั้นฟ้าเนี่ยพระองค์ได้ถูกจำกัดพื้นที่พระองค์จะต้องอยู่ในสถานที่ถ้าคุณหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ในมักลูกอยู่ในสถานที่เนี่ยอันนี้เราไม่เอาด้วยใครพูดเช่นนี้เนี่ยกูฟรนะใครบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงปะปนกับสิ่งถูกสร้างแบบนี้กูฟรเป็นคำพูดของยะห์มียะไม่มีใครยืนยันแบบนี้นะไม่มีใครเข้าใจแบบนี้แต่ชายรอเชื่อว่าไงครับพี่น้องเอาแล้วคุณเชื่อยังไงล่ะผมถามถ้าคุณเชื่อยังไงอัลลอฮ์นั้นทรงไม่อยู่ในและไม่อยู่นอกเพราะการอยู่ในและอยู่นอกนั้นคือคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกจำกัดคือคุณสมบัติของสิ่งที่อยู่ในสถานที่เช่น
เราเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่เราอยู่ในบ้านนะแล้วเราออกไปนอกบ้านเนี่ยนะแสดงว่าเราอยู่ในสถานที่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนอกของเขานี่ยังพูดว่าเป็นพักลมหรือเปล่าอะไรนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์มังยูดุนมิลามาการวัสมานอัลลอฮ์นั้นทรงมีโดยที่ไม่มีสถานที่และก็ไม่เกี่ยวพันกับการเวลาแล้วถามว่าแบบไหนล่ะเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่อยู่ในไม่อยู่นอกไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาไม่รู้อยู่ไหนเลยก็ประมาณนั้นนะไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่จริงไม่รู้อยู่ไหนเลยแต่อัลลอฮ์ทรงมีไหมอัลลอฮ์มังยูดมีอัลลอฮ์ทรงมีนะแต่คำพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับกระทั่งเองอิหม่ามอัลกอซาลีเนี่ยแกไม่ยอมรับถือว่าคือคำพูดแกเนี่ยเหมือนจะเอียงๆไปบ้างนะเหมือนจะเอียงไปบ้างว่ามันก็อาจจะถูกแต่มันเป็นการปฏิเสธที่เกินเลยเถิดเกินไปถ้าหากว่าไปพูดให้ชาวบ้านฟังนะเฮ้ยอะไรวะไม่ในไม่นอกไม่บนไม่ล่างไม่แล้วมันไม่มีมันก็จะไม่มีอะดิไม่อยู่ในไม่อยู่นอกอย่าลืมนะพี่น้องมันจะมีกฎข้อหนึ่งคือการปฏิเสธอันนกีไดน์ยัมอันนกีไดน์ปฏิเสธสิ่งที่ตรงกันข้ามเหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยนะมีไม่ใช่สีดำแล้วก็ไม่ใช่สีขาวก็เอ้ยแล้วมันสีอะไรวะไม่รู้แต่ผมบอกไม่ใช่สีดำแล้วไม่ใช่สีขาวหรือจะพูดว่าโทรศัพท์ของผมนั้นมีทั้งสีดำและมีทั้งสีขาวก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็แปลกอีกไม่กินสติปัญญาปฏิเสธทั้งหมดเลยกับบอกรวมกันทั้งหมดเลยสองสิ่งนี้ไปกันไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นพี่น้องเราค่อยต้องถามกับคือคำพูดเหล่านี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยถือว่าอัชอะรีเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรอ่ะกำลังให้คุณลักษณะขององค์นั้นเป็นมะอดูมเหมือนไม่มีอยู่ในซิฮนีอยู่ในความคิดเท่านั้นเหมือนเราถามเขากลับไม่ง่ายนะโอเคสมมุติถ้าคุณเชื่อแบบนี้ผมถามไปไม่ไงตอนอัลลอฮ์สร้างโลกอะอัลลอฮ์สร้างนอกอัลลอฮ์สร้างโลกอะนอกพระองค์หรือในพระองค์แน่นอนว่าต้องตอบว่านอกแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่นอกก็จบถ้าบอกว่าไม่พูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้มันมีอยู่2แบบคำตอบมันมีอยู่2อย่างคำตอบมันมีอยู่2อย่างนะอัลลอฮ์อยู่ในสมองของคุณหรืออยู่นอกความคิดของคุณอัลลอฮ์พระเจ้าเนี่ยที่คุณกราบไหว้เนี่ยอยู่ในสมองของคุณหรืออยู่นอกความคิดของคุณมันมีความตอบอยู่2แบบเท่านั้นแน่นอนก็ต้องบอกอยู่นอกจะอยู่ในก็เรียบร้อยไม่มีซาตที่ไม่มีซาตแบบนี้ไม่มีซาตหรือจะบอกว่าถ้าอยู่ในก็แสดงว่าปะปนกับมักลุกก็จะเป็นคำพูดที่กูฟดไปซึ่งอัชอะรีไม่เอาอยู่แล้วนะคนเหล่านี้ไม่เอาอยู่แล้วนะครับผมเลยงงว่านอกเขาเนี่ยมันยังเรียกว่ามักลุกไหมแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือมีคนหนึ่งเขาตอบคำถามอะไรนะถูกถามว่าซาร์เขาถูกจี้นะเขาถูกถามว่าซาร์หรือตัวตนของพระองค์นั้นอยู่ไหนอยู่ที่ใดเขาบอกว่าก็ตอบตามอัลกุรอานว่าอิดาสะอาลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบุนอูจีบุดะอูจีบุดะวะตัดดาอิอิดาดาอันฟะนิสตะญีบูลีวันยุมินูนีวันยุมินูบีลาอัลลอฮุมอัรชุดุนเขาบอกว่าอายะกุรอานนี้บอกว่าอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าถ้าหากว่ามีใครถามถึงฉันก็ให้บอกว่าอะไรนะอินนีกอรีบฉันอยู่ใกล้กับพวกท่านแล้วก็จบไปหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงไม่คือเขาถามซาร์ดไงคุณจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ซาร์ดอยู่ในมักลูกเหรอทำไมทีนี้มันไม่มีปัญหาแล้วคุณไม่มีปัญหาคุณควรจะมีปัญหากับคำพูดนี้มากกว่านะคุณควรจะมีปัญหากับคำพูดนี้เสียมากกว่าคุณไม่ต้องพูดไม่พูดเลยจะดีกว่าถ้าคุณจะถ้าคุณหมายถึงอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ
ข้อที่3สภาพที่3ที่เราจะพูดต่อไปนี้สภาพที่3คือถูกพูดขึ้นมาถูกกล่าวขึ้นมาอะไรครับอัลฮาลุอัสซาลิซะอัลฮาลุซาลิซะตุอัยยะกูนัลลาซิมุมัสกูตันอันฮุฟะลายุซกะรุบิลติซามินวะลามันอินฟะฮุกมุฮูฟีฮาดิฮิลฮาลิอัลลายุนซะบุอิลัลกออิลสภาพที่3ก็คือมีการพูดแบบนั้นเนี่ยนะมีการพูดเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้นะพูดถูกถามว่าซาตของอัลเลาะห์อยู่ไหนแล้วไปตอบแบบนั้นนะก็ไม่รู้ไงว่าเขาต้องการอะไรยังไม่รู้นะมัสกูตันอันฮูถูกละเลยถูกปล่อยทิ้งไปไม่มีใครเอามาพูดไม่มีใครเอามาโต้ตอนนั้นนะฟะลายุซกะรุบิลติซามีวะลามันอินฟะฮุกมุฮูฟีฮาซิฮิลฮาลอัลลายุนซะบุอิลัลกออิลแล้วก็ไม่มีการพูดด้วยว่าเออไอแบบนั้นน่ะเราจะเอาแบบนั้นหรือปฏิเสธเอ้ยไม่ฉันไม่ได้ถึงแบบนั้นนะไม่มีการยืนยันแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธฮุกกลมคำพูดนี้ก็คืออะไรครับไม่ถูกอะไรนะไม่ถูกพาดพิงไปยังคนที่กล่าวแบบนั้นหมายความว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นอยู่ทุกที่นะจนกว่าอะไรจนกว่าจะถูกท้วงติงจนกว่าจะถูกถามเพราะอะไรครับคนที่พูดบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอัชอะรีเราะห์ซึ่งอัชอะรีเราะห์ไม่เชื่อแบบนี้เราต้องถามเราต้องท้วงติงไปนะอันนี้คือสภาพที่3สภาพที่3ที่เชคอุซัยมีนต้องการจะบอกลิอันนะฮูยุห์ตะมะลุลาซุกิรอละฮูอัยยันตะซิมะบิฮิเอายัมนะอุตตะลาซุมะเพราะว่าการที่เราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเขาเชื่อแบบนี้เนี่ยเพราะหากเราไปกล่าวแบบนั้นเขาอาจจะบอกว่าใช่เราผมเชื่อแบบนี้หรืออาจจะบอกว่าไม่ฉันไม่เชื่อแบบนี้เข้าใจไหมมีอิห์ติมาลอยู่มีความคาดคะเนอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะเชื่อแบบไหนกันแน่หรือวะยุห์ตะมะลุลาซุกิรอละฮูฟะตะบัยยะนะละฮูลูซูมูฮูเอาบุตลานูฮูอัยยัรญิอะอัลกอลิฮิLi'anna fasad al-lazimi yadullu ala fasad al-manzoob หรือถ้าหากเราไปพูดแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ไปอธิบายให้เขาฟังเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันบ่งบอกว่าคือคำถามที่เขาถามว่าซาร์ของอัลลอฮ์อยู่ไหนคุณไปบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ใกล้ตรงนี้เนี่ยมันอินซาเลยนะว่ามันให้ความเข้าใจว่าซาร์ของพระองค์เนี่ยอยู่ทุกที่ปะปนกับมักลุกแล้วก็พูดไปอ๋อโทษทีผมรีบด่วนสรุปไปนะผมอาจจะไม่ทันกั้นกรองความคิดผมก็เลยหลุดปากพูดออกไปนะแล้วก็เขาก็อะไรยาร์จิวอันเกาลีฮีแล้วก็กลับคำพูดถึงเตาบัตตัวจากคำพูดเหล่านั้นลิอันนะฟาซาดัลลาซิมยะดุลลุอะลาฟาซาดิลมันซูมเพราะว่าการที่ไปเข้าใจสิ่งที่เสียหายเนี่ยหมายถึงยังไงเนี่ยแป๊บนึงลิอันนะฟาซาดัลลาซิมสิ่งที่ถูกเข้าใจตอนแรกเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้มันก็บ่งชี้ถึงคำพูดที่ถูกกันออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเข้าใจไหมคำตอบที่เขาตอบมาถือว่าบาตินถือว่าใช้ไม่ได้นะคำตอบที่บาตินเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เชคอุซัยมีนกล่าวว่าวาลีวูรูดิฮาไซนินอิห์ติมาไลนิลายุมกินุลฮุกมุบิอันนะลาซิมัลกอลิกอลุนอันเนื่องมาจากการที่มีการคาดคะเน2แบบทั้งที่เชคกล่าว3นะเชคบอกว่าการที่พูดถึง2แบบเนี่ยลายุมกินุอัลฮุกมุบิอันนะลาซิมัลกอลิกอลุน2แบบนี้อิห์ติมาลการคาดคะเน2แบบนี้ก็คืออะไรครับก็คืออย่างที่2กับอย่างที่3นะอย่างที่2กับอย่างที่3หมายความว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไปพูดอย่างนั้นนะถ้าเราไปพูดว่า
เอ้ยถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ทุกที่ก็บอกเออใช่อ้าวเรียบร้อยเลยก็เข้าไปสภาพที่1ถ้าบอกไม่ใช่ถ้าบอกไม่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 ได้หมายถึงอย่างนั้นคือน่าจะอย่างอื่นนะผมไม่รู้ว่าเขาจะตอบไงนะมันเออผมก็อยากถามเขาอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาพูดแบบนั้นความรู้ไม่เขาพูดถึงซาร์ดไงเพราะเขาพูดถึงซาร์ดอยู่เขาพูดถึงตัวตนอยู่เขาบอกเขาบอกอ๋อพอทุกทีผมซาร์ดเป็นเอ็นอะไรเงี้ย นะหรืออันแบบที่3ก็คืออะไรนะอ๋อไม่คือผมผิดไปแล้วหมายถึงว่าพลาดพังลิ้นเผลอตอบผิดนะตอบผิดผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมตอบผิดอันเนื่องมาจากว่ามี2สภาพ2อันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปพูดว่าการที่คุณพูดแบบนี้คุณต้องเชื่อแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำพูดของเขาเองจนกว่าอะไรครับจนกว่าจะไปถามจนกว่าจะไปซักว่าเอ้ยสิ่งที่คุณพูดแบบนี้มันยังไงกันแน่คุณต้องการอะไรมันยังไงคุณต้องการอะไรนะแล้วก็เชฟซีนบอกว่าไฟอินกี้ล่ะแต่ถ้าหากว่ามีการพูดว่าอิซากานะฮาซัลลาซิมุลาซิมันมินกอลีลาซิมาอัยยะกูนะกอลันละฮูลิอันนะซาลิกะฮุวัลอัศลุลาซิยามามัลกุรบิตตะลาซุมิถ้าหากว่ามีการกล่าวว่าไม่คำพูดนั้นเนี่ยที่คุณพูดออกมาเนี่ยนะครับจำเป็นเลยว่าจะต้องเชื่อแบบนั้นเพราะการที่ใครพูดคำใดคำหนึ่งมันถือว่าเป็นคำพูดของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าลิอันนะซาลิกะฮุวัลอัศลเพราะว่าเป็นคำพูดของคุณอ่ะคุณพูดออกมาคุณก็ต้องเชื่อแบบนั้นบังคับเลยนะพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าคุณต้องจงใจว่าต้องเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วลาซิยามามากุรบิตตะลาซุมิโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะข้อที่2หมายความว่าคุณที่พูดออกมาแบบนั้นเออโทษอัตตะลาซุมิหมายถึงข้อแรกข้อแรกโดยที่ว่ามันคล้ายคลึงกับข้อแรกคุณเชื่อแบบนั้นคุณพูดออกมาแบบนั้นมันมีบริบทที่ทำให้เข้าใจแบบนั้นนะเชฟซีมบอกว่ากุลนาเราจะกล่าวต่อเราจะขอตอบไปว่าฮาซามัดฟูอุนสิ่งนี้ถูกปฏิเสธไปถูกยกออกไปถูกผลักออกไปบิอันนันอินซานะบัชรุนเพราะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์อะละหูฮาลาตุนนับซียะตุนวะคอริจียะตุนตูจิบุลซูฮูละอันินลาซิมสำหรับเขานั้นก็มีสภาพต่างๆนะสภาพที่เกี่ยวกับข้องกับตัวของเขาเองหรือสภาพคอริจิยะสภาพที่อยู่นอกเหนือบริบทที่เขาควบคุมไม่ได้เช่นอะไรเช่นความกดดันนะมันก็จะทำให้อะไรครับให้หลงลืมจากสิ่งที่เขาได้พูดออกไปนะฟะกอดยักฟูลูบางทีเขาอาจจะหลงลืมเผลอเรอพูดออกไปเอายัสฮูหรือพลาดพังเอายันกอลิกูฟิกรูฮูหรืออาจจะสับสนในความคิดเอายากูลัลกอลฟีมาดอยิกิลมูนาซารอติมินไกรตัฟกีรินฟีลาวาซิมิฮีวะนะฮูซาลิกหรือพูดคำพูดนั้นเนี่ยในช่วงที่อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอยู่การถูกตอบคำถามมูนาซารอตโดยที่ว่ามินไกรตัฟกีรินพูดออกไปไม่คิดนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นพูดไม่คิดวะนะฮูซาลิกเป็นต้นหมายความว่าอันนี้ก็คือเป็นบทที่ว่าหากว่าคนคนหนึ่งพูดคำหนึ่งเราสามารถที่จะเอาคำนั้นเนี่ยเป็นทัศนะของเขาได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นคิลาฟบรรดาอุลามะแต่ว่าสิ่งที่มีน้ำหนักก็คือเชฟซามีนบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดนะสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดถ้าพูดแบบนั้นนะโอ้โหผมว่านะผมยึดนะอันนี้แสดงว่าเป็นคำพูดคุณเอาไปเป่าประกาศเลยคนนี้เป็นยะมียะนะจัดนี่หน่อยคลิปนะหัวข้อเท่ๆซะหน่อยนะตอบโต้ยะมียะคนนี้นู่นนี่นั่นเพราะคุณพูดแบบนั้นแบบนี้นู่นๆๆๆว่าไป
อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จนกว่าจะไปถามว่าคุณต้องการอะไรสิ่งที่คุณพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่คุณเชื่ออยู่แล้วนะกลุ่มอัชอะรีเนี่ยบอกเลยใครเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่คนนั้นกาเฟรแน่นอนอันนี้เป็นคำพูดของอัชอะรีแต่ถ้าหากมีการตอบแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดหรือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่อะไรที่คุณต้องการจะสื่อแต่คุณกำลังหมกเม็ดอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ได้ต้องนี้เท่านั้นนะนะครับในเรื่องของข้อที่สองนะที่ว่าการอินซามต่างๆของเราบรรดาอัชอะรีเนี่ยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนี้ผมจะอยากยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำพูดของอัลรอซีใครเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่เหนืออารัชเท่ากับว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีการตักีบนะการตักีบมันเป็นคำพูดของมันเป็นศัพท์ของมุตะกัลลิมีนนะหมายความว่าตัดกิบคืออะไรความต้องการของเขาเนี่ยเป้าหมายของพวกนี้คืออะไรก็คือบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชนะมันบ่งได้3อย่าง1อัลลอฮ์ซัตตัวตนพระองค์นั้นทรงเล็กกว่าอารัชดูมันพูดดูเขาพูดนะ2ซัตของอัลลอฮ์ทรงเท่ากันกับอารัชสองสิ่งนี้มุฮาลเป็นไปไม่ได้สามอัลลอฮ์ตัวใหญ่กว่าอารัชซาขององค์นั้นใหญ่กว่าอารัชสิ่งนี้ก็มุฮาลเช่นเดียวกันเป็นไปไม่ได้สำหรับอัชอะรีคือคุณเป็นอะไรแบบทำไมคุณไม่กล้าคุณพูดในละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่ที่สุดคุณอายคุณไม่กล้าที่จะพูดว่าซาตของพระองค์นั้นทรงใหญ่ที่สุดคุณไม่กล้าพูดคุณไม่กล้าพูดอ่ะถ้าหาว่าคุณไม่ยืนยันว่าซาตของพระองค์นั้นทรงใหญ่คุณต้องไปเสธใช่มั้ยว่าซาตของพระองค์นั้นไม่ได้ใหญ่ที่สุดอย่างนั้นน่ะถ้าคุณไม่ยืนยันคุณก็ต้องปฏิเสธถ้าคุณไม่ยืนยันคุณก็ต้องปฏิเสธอัลรอซีบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์นั้นทรงใหญ่กว่าอารัชก็แสดงว่าการที่ระหว่างพื้นที่ที่เหลือดูเขาพูดถึงขนาดนี้นะพื้นที่ที่เหลือระหว่างอารัชกับอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเป็นการตักีบเป็นส่วนไปเป็นส่วนๆไปหมายความว่าเนี่ยถ้าเป็นเก้าอี้ตัวเล็กผมไม่นั่งเนี่ยมันก็มีโทษนะก้นที่ผมเกินออกมาเนี่ยมันจะเป็นการตักีบอ่ะมันจะเป็นส่วนส่วนๆไปดูอัลลอฮ์ครับคือต้องขนาดนี้เลยคุณต้องขนาดนี้กันเลยใช่ไหมต้องพูดในเรื่องของอัลลอฮ์ถึงขั้นขนาดนี้กันเลยใช่ไหมมันเกินไปสมมติผมพูดง่ายๆอัลลอฮ์เมาจูดอัลลอฮ์อยู่ใช่ไหมโลกก็เมาจูดเหมือนกันอัลลอฮ์ก็เมาจูดทีนี้ตะกีบไหมล่ะมีส่วนที่เหลื่อมล้ำกันไหมอ่ะถ้าบอกว่ามีก็จบมีก็จบก็ต้องปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็ต้องปฏิเสธอัลลอฮ์งงไหมถ้าคุณบอกว่าโลกมีเมาจูดอัลลอฮ์บูจูดอัลลอฮ์เมาจูดโลกก็เมาจูดสองสิ่งนี้เหมือนกันมีโทษมีเขาว่ามีนะมีด้วยกันแสดงว่ามีการเหลื่อมล้ำกันไหมระหว่างขนาดถ้าคุณบอกว่ามีเอาแค่โลกนะไม่ต้องไปไกลนะถ้าบอกว่ามีแสดงว่าคุณต้องปฏิเสธการมีอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะไปเสกโลกไหมคุณอยู่บนโลกหรือคุณจะไปเสกอัลลอฮ์คุณไม่กล้าไปเสกอะไรบางอย่างคือคุณก็จะบอกว่าการตะกีบตรงนี้มันเอามาใช้ไม่ได้กับอัลลอฮ์มันเอามาใช้ไม่ได้เป็นงั้นก็หมดเลยทีนี้หมดเลยเพราะว่าอะไรครับมุตะซิละหรือยะห์มียะห์บอกว่าการที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีซิฟาตหรือทรงมีพระนามเนี่ยเป็นการตะกีบเหมือนกันเป็นการต่อมาต่อร็อกกะบะอยู่ร็อกกิบุกคือการเอามาต่อเอามาเชื่อมเอามาอะไรกันการที่พระองค์นั้นทรงมีซีฟัตแบบนี้กับซาร์ดพระองค์มีซาร์ดพวกนี้ยืนยันว่าพระองค์มีซาร์ดมีตัวตนแต่การที่
มีอย่างนั้นเพิ่มเข้ามามีอย่างนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเป็นการเอามาต่อกันสิ่งนี้ถือว่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่มีซีฟาตอัลลอฮ์ไม่มีคุณลักษณะอัลลอฮ์มีพระนามจบอันนี้ยะมีอะคุณเอาไหมล่ะก็ไม่เอาก็มันไม่เอาอ่ะดูมีเหตุผลอยู่นะก็มีเหตุผลนั่นสิเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เอามาใช้ด้วยกันอัตตกีบอิสติลาห์เดียวกันทำไมคุณไม่เอามาใช้อ่ะเอาไม่นะต้องอย่างนั้นต้องไม่ใช่ไม่เหมือนกันเลยอ้าวแล้วไปพอเราบอกว่าคุณมีปัญหาทำไมคุณมีปัญหาเหมือนกับการอิสติวะบอกว่าอิสตาลาอิสติวะที่แปลว่าเราแปลว่าการอยู่สูงการอยู่เหนืออารัชเขาบอกว่าอิสตาลาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับการครอบครองไปยกเบตหรือกรอนอาหรับนะอิบนุตัยมียะห์พูดอยู่ในลามียะห์บอกว่าพอเราบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวแบบนี้คุณไปเอากรอนอาหรับมาโต้เราทั้งนั้นที่อัลลอฮ์กล่าวแบบนี้คุณไปเอากรอนอาหรับมาโต้เพื่ออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วคุณบอกว่าอะไรเราไม่เอาหะดีษอะฮัดนะหะดีษที่รายงานไม่ใช่อยู่ในหลักมุตะวาติรเนี่ยที่ระดับที่มากกว่า10ขึ้นไปหรืออะไรประมาณนี้นะเราไม่เอามาใช้ในอะกีดะห์เอ้าแล้วทำไมเอากรอาหรับมาใช้อ๋อถ้าตรงนี้ไปเป็นอะดีดเราตัฟวีดเดี๋ยวจะไม่แปลแล้วจะไปอีกเรื่องแล้วพอจนมุมอ่ะพอบอกอิสตาลาแล้วทำไมคุณไม่มีปัญหาล่ะมันไม่เป็นสิ่งใหม่บ้างอ่ะเพราะอารัชเพิ่งถูกสร้างไม่ได้มีมาพร้อมกับพระองค์ทำไมไม่เป็นสิ่งใหม่ไม่เป็นเขาบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอิสติวะทรงอยู่เหนืออารัชเนี่ยแสดงว่าพระองค์นั้นทรงต้องการอะไรครับต้องการอารัชเหมือนเราเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเราต้องใช้เก้าอี้เป็นการพักผ่อนไม่งั้นผมล่วงไปข้างหลังแล้วแบบนี้อ่ะอันนี้คือลักษณะของสิ่งถูกสร้างบอกอัลลอฮ์ก็เหมือนกันถ้าคุณยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีอิสติวะทรงอยู่เหนืออารัชเนี่ยแสดงว่าคุณต้องแสดงว่าพระองค์นั้นต้องการอะไรครับต้องการอารัชอ้าวเราโต้ไงดีโต้ไงดีเราก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเราใช่ไหมอัลลอฮ์ต้องการเราหรือเปล่าไม่พระองค์ทรงกรณีทรงร่ำรวยอยู่แล้วไม่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ละหมาดนะถ้าทั้งโลกเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สะเทือนเลยนะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานผมจำไม่ได้นะอายะห์เท่าไหร่ใจความประมาณนี้ถ้าหาว่าคนในโลกเนี่ยไม่ได้สักการะต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธเป็นกาเฟรทั้งหมดพระองค์ก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรหรือการที่คนทั้งโลกเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นมุสลิมทั้งหมดอำนาจของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มเข้าใจไหมอันนี้เราจบในกออิดะห์ที่4นะครับอินชาอัลเลาะห์รอบหน้าเราจะมาขึ้นกออิดะห์ที่5นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์